สวัสดีค่ะทุกท่านถ้าถามถึงเป้าหมายในชีวิตและการทำงานของแต่ละคนคงได้รับหลากหลายคำตอบแต่สำหรับคนทำงานที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาหนึ่งคำตอบที่พวกเรามีร่วมกันนั่นคือเราจะดูแลคนไข้ของเราอย่างดีที่สุดโดยใช้ความชำนาญในวิชาชีพผสมผสานจิตวิญญาณของผู้ให้บริการบวกกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อให้เขาเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีครอบครัวที่สมบูรณ์และนี่คือหนึ่งในหลายความภูมิใจของเราคุณหมอเอาใจใส่แล้วก็ทุ่มเทมากที่คุณหมอมาบอกกับเราว่าจะดูแลเหมือนดูแลลูกตัวเองเนี่ยก็คือที่ได้มาเห็นก็คือเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณหมอดูแลแบบทั้งวันทั้งคืนมาตอนไหนก็คือเจอหมอตลอดได้คุยกับหมอตลอดคุณหมอบอกมาก็คือ เราใช้เครื่องมือที่ดีที่สุดแล้วก็ใช้ยาที่ดีที่สุดแล้วก็ทำอย่างดีที่สุดให้น้องเขาแล้วสำหรับคุณพ่อคุณแม่คนอื่นนะคะก็คือถ้าเกิดคุณฝากคันที่นี่แล้วก็สำหรับชีวิตน้อยๆที่จะเกิดมาก็คิดว่าคุณไม่ผิดหวังค่ะที่มาคลอดกับโรงพยาบาลนี้ก็คือเขาดูแลเอาใจใส่แล้วก็ทุ่มเทเต็มที่เพื่อลูกของคุณนะคะก็คือคิดว่าลูกของคุณปลอดภัยแน่นอนนะคะนั่นก็คือเสียงของคุณกฤษณามารดาของเด็กชายภัสกรซึ่งมีภาวะความดันเลือดในปอดสูงหลังคลอดมีโอกาสเสียชีวิตกว่า 90% ปัจจุบันน้องกรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงผ่านเกณฑ์การทดสอบทั้งการได้ยินและการมองเห็นการทำงานร่วมกันของทีมแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่มารักษาตัวในโรงพยาบาลนั้นมีความหวังมิสเตอร์เจฟฟี่ประสบปัญหาเส้นเลือดที่เลี้ยงขาขวาตีบจนทำให้ต้องตัดขาขวาทิ้งซ้ำร้ายกว่านั้นในอีก2สัปดาห์ถัดมาอาการเดียวกันก็มาเกิดที่บริเวณขาซ้ายแต่ในความโชคร้ายยังพอมีแสงสว่างอยู่บ้างนายแพทย์สมยศรังสีแพทย์ผู้รักษาได้ทำการขยายเส้นเลือดที่ขาซ้ายให้ด้วยวิธีแอนจิโอแกรมGot a good reputation, you know, and also they had the equipment here. They had done the tests, so obviously they had doctors here who would be able to interpret and tell me what had to be done. I came here under an emergency situation, and they immediately treated me as though I'd been a patient of theirs for a long time. And the nursing staff, I always insist on coming to floor 10. So all the girls and the nurses' aides to the sisters and theatre sisters treated me very nice. The anaesthetists as well, you know. I feel it's the patient's responsibility to talk to his doctor. นอกจากศูนย์รังสีวิทยาจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วที่นี่ยังมีเทคโนโลยีทางการแพทย์อันทันสมัยเทียบเท่ากับโรงพยาบาลชั้นนำในต่างประเทศและนี่คือคำบอกเล่าของผู้ที่เคยรับบริการของเราด้วยการตรวจหลอดเลือดหัวใจกับ64สไลด์ CT ครับWell, first of all, I was surprised at the results themselves because it was several sheets of paper that explained what the results were, and it actually showed you pictures of your heart. I've been to hospitals in the U.S., and they're not as clean as the hospitals are here, and not as clean as the Bangkok Pattaya Hospital. It seems that the staff at hospitals in the U.S., are not as patient-oriented as the staffs are here. They seem to be genuinely concerned about you as an individual.
technology-wise, yeah, second to none. I was very impressed. I didn't know what to expect, but after visiting there and seeing what goes on there, it's the same as anywhere else. I was just very impressed. I was impressed with the cleanliness, how neat and bright everything is. But yeah, I would recommend to anyone. Go slow. นับว่ามิสเตอร์ดิชเชอร์โชคดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่รู้สึกถึงความผิดปกติของร่างกายตัวเองและเข้ารับการตรวจหาสาเหตุของโรคแต่สำหรับนาวาเอกเกียงศักดิ์เหตุการณ์ในวันนั้นเขาจะไม่มีวันลืมเลยทีเดียวเขาเข้าพบแพทย์ที่โรงพยาบาลสิริกิติ์ด้วยอาการเจ็บแน่นหน้าอกและหลังจากนั้นอาการเกิดทรุดลงอย่างรวดเร็วครับจึงถูกนำตัวมารักษาต่อที่ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาด้วยรถโมบาย CCUประทับใจแทบไม่มีทิติที่ตอนนี้หลังจากไม่ได้พัฒนารุ่นเก่านะกับมานี่รู้สึกได้พัฒนาได้ดียอดเยี่ยมจริงรวดเร็วพนักงานทุกอย่างคล่องตัวหมดถ้ามีเพื่อนฝูงป่วยรักษาหัวใจผมก็จะแนะนำมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเพราะว่ายอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทยก็อาจจะเป็นของโลกก็ได้นี่เป็นเสียงสะท้อนจากผู้รับบริการที่จะเป็นพลังผลักดันให้เราก้าวต่อไปสมดังวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลเราจะเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานสากลระดับตติยภูมิที่ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดค่ะ